สวัสดีทุกคนนะก็ยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ channel ของสาระและสาระคนดีอีกแล้วคลิปนี้ทุกคนเราอยู่กับแอป Bit ครับนะทุกคนคลิปนี้เราจะมาสอนทุกคนฝากเงินเข้าแอป Bit ครับ2022อัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาสอนฝากเงินบนแอป Bit ครับนะผ่านมือถือนะง่ายมากๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าวิธีการจะเป็นอย่างไรโอเคทุกคนก็ทุกคนเข้ามาหน้าตาของแอป Bit ครับได้เลยซึ่งพอเข้ามาแล้วนะทุกคนจะเจอคำว่าฝาก THB นะทุกคนจะเป็นรูปเหมือนกระเป๋าสตางค์นะทุกคนก็ทำการคลิกฝาก THB ไปได้เลยคลิกไปเลยพอเราคลิกมาแล้วนะทุกคนจะเจอคำว่าช่องทางการฝากเงินนะก็คือเราจะฝากผ่านโมบายแบงกิ้งนะทุกคนหรือว่า QR code นั่นเองซึ่งทุกคนจะเห็นคำว่าระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากนะทุกคนเช่นทุกคนอยากจะฝาก 1,000 บาทนะก็สามารถใส่ไปได้เลย 1,000 บาทนะทุกคนก็ใส่ไปได้เลยซึ่งทุกคนจะเห็นคำว่าโปรดอ่านและยอมรับเงื่อนไขการฝากทั้งหมดนะทุกคนก็คือ1คือเราต้องโอนจากบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของท่านไม่รองรับ True Money แอปเป่าตังและ eWalletอื่นๆนะเขาก็จะบอกให้เราติ๊กถูกได้เลยก็เขาก็จะบอกว่าโอนเงินตรงตามยอดที่ระบุนะสมมติเราระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากไป 1,000 แต่เราจะโอน 1,020 บาทเนี่ยไม่ได้นะทุกคนต้องโอนเงินตรงตามยอดที่ระบุนะทุกคนแล้วก็ QR code ที่เราจะใช้โอนเงินเนี่ยจะใช้ได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะห้ามใช้ซ้ำนะทุกคนแล้วก็งดโอนช่วงเวลา 5:30 ถึงเที่ยงคืน 10:00 นะทุกคนก็ถ้าเราอ่านเรียบร้อยแล้วทุกคนก็สามารถกดตรงคำว่ายืนยันการฝากแล้วก็สามารถเอา QR code ไปสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งของเราได้เลยนะทุกคนก็ประมาณนี้ทุกคนสำหรับการฝากเงินบนแอป Bit ครับนะทุกคน2022อัปเดตใหม่ล่าสุดเลยทุกคนเป็นยังไงบ้างถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ Subscribe และก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก Channel ของสาระและสาระคนดีด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายเจอใหม่คลิปหน้านะ